ครับสวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวข้ามมิติใหม่อยู่กับผมเจษฎาจีสละครับดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ2เดือนที่แล้วที่พลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินอดีตตำรวจมือทำคดีฆ่ามนุษย์โรฮิงญาออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างแดนนะคะอ้างว่าถูกแทรกแซงและกดดันจากผู้ที่มีอำนาจทั้งรัฐบาลตำรวจและกองทัพวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกครั้งเราเปิดใจพลตำรวจตรีประวีณเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากที่พลตำรวจตรีประวีณนั้นให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราเป็นสื่อต่างประเทศกับมีการเปิดเผยรายชื่อของบุคคลสำคัญสำคัญในประเทศไทยรวมไปถึงพฤติกรรมที่กล่าวหาว่าเป็นการแทรกแซงคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาซึ่งวันนี้ผมได้ถามย้ำกับพลตำรวจตรีประวีณนะครับถึงข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวรวมไปถึงพยานหลักฐานต่างๆและนี่คือคำตอบครับทำไมถึงนึกว่าจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะที่เหมาะโดยเฉพาะการพูดถึงคนสำคัญสำคัญในรัฐบาลทั้งพลเอกประวิตรแล้วก็ยังพูดถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในยุคนั้นรวมไปถึงนายตำรวจยศใหญ่ที่มีความพยายามจะเข้ามาแทรกแซงคดีครับต้องการให้คนทั่วโลกนะครับได้รับทราบข้อที่จริงว่าความจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรทั้งชีวิตผมเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนมาตลอดผมรู้ว่าคำพูดที่ผมกล่าวออกมาเนี่ยแต่ละคำนั้นน่ะมันมีความหมายนะครับมีความต้องรับผิดชอบนะครับคำพูดของตัวเองนะครับไม่ได้พูดออกมาแบบเลื่อนลอยนะครับทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยผมมีหลักฐานรองรับทั้งหมดรอบนี้เนี่ยออกมาพูดอีกครั้งรัฐบาลก็พูดอีกครั้งเหมือนกันครับเขาบอกว่าพร้อมที่จะให้คุณประวีณกลับมาไทยรอบนี้พร้อมจะกลับไทยไหมครับก็ผมชี้แจงหลายครั้งหลายคนแล้วตราบใดที่ยังเป็นรัฐบาลนี้อยู่นะครับผมคงไม่เดินทางไปหรอกครับข้อกล่าวหาที่คุณประวีณให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับเรื่องของการขัดขวางให้เข้าถึงเรื่องของเส้นทางทางการเงินพลโทมนัสเนี่ยจนถึงเวลานี้ยังยืนยันตามคำพูดเดิมไหมครับผมไม่อยากเอาหลักฐานมาแฉให้เห็นเท่านั้นแหละซึ่งมันยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นจริงๆเขามีมากกว่านั้นอีกเยอะแยะที่ผมควรจะพูดนะครับคุณประวีณครับช่วยเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับจังหวะที่ทำให้คุณประวีณเนี่ยตัดสินใจลี้ภัยออกจากประเทศไทยไปที่ออสเตรเลียจังหวะนั้นมันมีความพยายามมีบุคคลมีใครมีพฤติกรรมในบ้านที่เข้ามาแทรกแซงกับคดีนี้จนสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจว่าอยู่ไม่ได้แล้วคือพูดในทำนองว่าขอให้หยุดทำคดีเถอะเหมือนอย่างมีนายทหารยศพลตรีนะครับติดต่อคุยกับผมนะครับว่าพนัทเนี่ยก็เป็นลูกน้องของพี่ป้อมประยุทธ์ประยุทธ์ที่ป๊อกอะไรพวกนี้นะก็บอกหมดนะครับว่าพี่อย่าทำไปแล้วมันอันตรายให้หยุดเถอะมันเสี่ยงเกินไปนะครับการพูดอย่างเงี้ยวันเวลาไหนตำแหน่งอะไรเมื่อเวลาเท่าไหร่โทรมาหาผมเนี่ยผมบันทึกไว้หมดแล้วก็กลุ่มนายตำรวจที่เป็นชั้นในพลที่ทำงานใกล้ชิดกับประวิตรเนี่ยก็มาบอกกับผมว่าทหารก็ไม่พอใจนะที่พี่ไปออกหมายจับทหารเขาเนี่ยคือบางตอนนั้นนะผมเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยผมก็งงมากคุณเป็นตำรวจหรือเป็นใครเนี่ยไอ้ที่ผมจับเนี่ยผมไม่ได้ไปกลั่นแกล้งนะแล้วผมเนี่ยทำตามหน้าที่ทำไมคุณมาพูดอย่างนี้แต่ละคนแต่ละคนเรียกผมไปรีดเอาข้อมูลนะครับไปเข้าค่ายทหารเนี่ยค่ายทหารนะครับไปเจอพันเอกกับร้อยโทเมื่อไหร่เวลาไหนอย่างไรเนี่ยผมบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าผมมาพูดลอยๆเล่นๆคุณทำอะไรไว้อย่างไรให้กับบ้านเมืองนั้นเนี่ยคุณอาจจะทำกับคนอื่นได้แต่ทำกับผมซึ่งเป็นอาชีพผมคือการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนั้นคุณทำไม่ได้ตั้งแต่คุณประวีณออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยมีทางการไทยไม่ว่าจะมาแบบเปิดเผยหรือมาในทางลับพยายามติดต่อไปบ้างไหมแล้วติดต่อไปเนี่ยไปคุยในลักษณะไหนไม่เคยมีใครติดต่อผมมาแม้ว่าคุณประวีณจะออกมาเปิดเผยเรื่องนี้หรือคุณประวีณบอกว่ามีหลักฐานอยู่เต็มไปหมดพร้อมที่จะเปิดเผยแล้วก็นำให้คดีมันเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะไม่มีใครติดต่อผมทั้งนั้น
สิ่งที่พลตำรวจตรีประวีณออกมาเปิดเผยรายชื่อและเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้ส.ส.ฝ่ายค้านเตรียมตั้งเรื่องการค้ามนุษย์มาเป็นหนึ่งในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงกลางปีนี้นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่ารัฐบาลและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคก้าวไกลผู้อภิปรายเรื่องนี้ในเดือนกุมภาพันธ์และได้ส่งเรื่องเข้ากรรมธิการการกฎหมายเพื่อใช้กลไกของกรรมธิการตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะทั้งการเชิญพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานมาชี้แจงซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่พลตำรวจตรีประวีณอ้างว่ามีส่วนในการแทรกแซงคดีและได้ตรวจสอบเอกสารการประชุมที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานนะคะครั้งที่มีการโยกย้ายพลตำรวจตรีประวีณไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครออกมาชี้แจงว่าเหตุผลอะไรถึงมีคำสั่งย้ายพลตำรวจตรีประวีณไปยังพื้นที่ที่มีผู้มีอิทธิพลในขบวนการค้ามนุษย์โดยเรื่องนี้อาจจะถูกหยิบขึ้นมาในศึกซักฟอกที่จะเกิดขึ้นกลางปีนี้ค่ะแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าในกตร.การจะย้ายใครสักคนโดยเฉพาะอย่างคุณประวีณซึ่งเป็นคนที่ทำผลงานอาจจะเรียกว่าระดับโลกเนี่ยนะครับแล้วย้ายไป3จังหวัดซึ่งมันไม่ใช่การโปรโมทมันคือการเอาเขาไปอยู่ในสถานที่ที่อันตรายเนี่ยมันต้องมีการคุยกันว่ามันมีสาเหตุอะไรถึงย้ายเขาไปอยู่แบบนั้นเวลาเราติดตามข่าวใช่ไหมครับตำรวจแล้วเราเจอบ่อนเจออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าย้ายตำรวจคนนั้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไอการโยกย้ายพวกเนี้ยมันคือการลงโทษอย่างหนึ่งได้มันเป็นการโปรโมทได้ถ้าเกิดมันเป็นการย้ายไปในที่ที่ดีกว่าแต่ปัญหาก็คือว่ามันชัดเจนว่าการย้ายคุณประวีณไปอยู่3จังหวัดมันไม่ใช่เป็นการโปรโมทแต่มันคือการทำให้เขาเสี่ยงคำถามก็คือไม่มีใครตอบคำถามนี้เรื่องนี้ได้เลยข้อเสนอหนึ่งของรังสิมันต์โรมก็คือเสนอให้นายกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็พักงานพลเอกประวิตรเพื่อตรวจสอบคดีค้ามนุษย์โรฮิงญานะครับนายกบอกว่าเรื่องนี้มอบหมายให้ตำรวจเป็นคนชี้แจงไปแล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอะไรผิดครับเดี๋ยวให้ตำรวจเขาชี้แจงเขาแล้วกันนะชี้แจงมาแล้วกันก็ผมคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เมื่อกี้ก็มันเป็นการคุณคิดว่าผมเนี่ยนะจะมีผลประโยชน์อะไรหรือคุณคิดว่านายกรัฐมนตรีจะมีประโยชน์เป็นคนทุจริตหรือเปล่าเคยมีไหมนี่จะไปให้คาดมากเลยด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันครับว่าตำรวจทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาคดีโรฮิงญาเมื่อปี2558ออกหมายจับถึง153คดีดำเนินการไปแล้ว123คดีตอนนี้เหลือเพียง30คดีครับซึ่งมีบุคคลที่มีสถานะทางสังคมถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากหากตำรวจได้รับคำสั่งทางมิชอบจริงคงไม่มีรายชื่อเหล่านี้ทั้งนี้ยอมรับนะครับว่ากรณีที่สื่อเผยแพร่ข่าวนี้ในช่วงการจัดทำทิปรีพอร์ตอาจจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศครับขณะที่พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่ากองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงและเห็นว่าเรื่องนี้มีการสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วเป็นเรื่องเก่าแต่นำมาเสนอข่าวใหม่จึงขอให้ไปดูรายละเอียดอีกครั้งแต่ยืนยันว่ากองทัพเรือมีมาตรการป้องกันการลักลอบการค้ามนุษย์อยู่แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ